สวัสดีค่ะสวัสดีอีกรอบหนึ่งกับคุยให้คิดกับนิชากรนะคะวันนี้นะคะนี่ก็จะมาคุยในเรื่องของนโยบายของพรรคการเมืองไหนนะคะที่ในระยะเวลาปัจจุบันเนี่ยได้รับความนิยมมากที่สุดนะคะตอนนี้นะคะถ้าจะให้พูดกันจริงๆก็คือพรรคการเมืองที่ได้รับความนิยมมากที่สุดก็คือพรรคเพื่อไทยค่ะยอมรับนะคะว่าอันนี้มันเป็นกระแสที่เกิดขึ้นที่ไม่ได้มาจากการปั่นยอดนะคะไม่ได้มาการจากการปั่นยอดทั้งในช่องของ TikTok หรือว่าในช่องของ YouTube นะคะมันเป็น popular vote นะคะมันมาจากโหวตที่คุณซื้อไม่ได้เช่น TikTok หรือว่า Facebook เนี่ยคุณสามารถซื้อบางคนนะคะใน Facebook นะคะถ้าลงอ่ะไม่ค่อยมีคนเข้าไปกดนะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นมีสปอนเซอร์นะคะก็คือจ่ายเงินพวกนี้เขาจะมีทีม IO อยู่ข้างหลังนะคะมีคนที่รับจ้างในการกดไลค์ต่างๆเพราะฉะนั้นอ่ะเราไม่สามารถเชื่อจำนวนพวกนั้นได้นะคะแต่ว่าถ้าเราลงไปหลายๆครั้งนะคะในช่องของ TikTok เนี่ยเราจะเห็นได้เลยนะคะว่าคุณน่ะได้รับความนิยมหรือไม่ TikTok นี่ก็ซื้อได้นะคะก็คือไปโปรโมทใช่ไหมคะแต่ว่าสิ่งที่นี่เห็นก็คือนี่ตัดคลิปนะคะเป็นช็อตนะคะก็ไปลงในทั้ง YouTube นะคะแล้วก็เดี๋ยวก็จะลง Facebook ด้วยนะคะก็คือมันได้รับความนิยมคือคำพูดการหาเสียงมันคมนะคะส่วนพรรคภูมิใจไทยนะคะก็ตอนนี้ยังไม่ค่อยมีอะไรนะคะนี่คิดว่าพรรคภูมิใจไทยก็เหมือนที่นักข่าวต่างๆที่ออกมาวิเคราะห์ว่าโดนเตะตัดขานะคะก็คือไม่สามารถที่จะออกไปรบได้ไปแข่งกับคนอื่นได้นะคะตอนนี้ก็ยุ่งกันนะคะทั้งในบ้านถ้าเปรียบเทียบเป็นบ้านของเราก็คือมันมีไฟไหม้อยู่กลางบ้านนะคะเราต้องไปดับไฟนะคะหาเรื่องวิ่งเข้าหาผู้ใหญ่โน่นนี่นั่นก่อนใช่ไหมคะเราก็ต้องแบ่งทีมออกไปหาเสียงในขณะที่ทีมเพื่อไทยนะคะหลังบ้านสบายแล้วก็มีแต่คนไหลเข้าที่จะแลนสไลด์นะคะแลนสไลด์310เนี่ยมันจะมากกว่านั้นเพราะว่าหลายคุณปื้มนะคะของจังหวัดชลบุรีนะคะเมื่อวานปลาใสนี่เด็ดเผ็ดสละตีนะคะก็คือดีมากคือการปลาใสของคุณณัฐวุฒิเนี่ยทำการบ้านนะคะคมชัดการพูดนะคะเช่นกระทรวงต่างประเทศนะคะตั้งคุณดอนนะคะมาเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศแต่ว่าเงียบนะคะเงียบเป็นเป่าสากหรือว่าเงียบเป็นป่าเช้าพัดดอนนะคะอันเนี้ยมันเป็นความสามารถมันเป็นความฉลาดนะคะในการใช้ถ้อยคำใช้ภาษาอันนี้คือการขึ้นเวทีปราศัยนี้ทำการบ้านมานะคะคือการปราศัยเนี่ยเราวาทศิลป์ในการพูดหรือว่าการสื่อสารออกไปเนี่ยทำยังไงจะคือเราสื่อสารออกไปเพื่อให้คนรับสารให้คนรับสารแล้วยังไงคะให้เขารับสารและให้เข้าใจเอาไปคิดวิเคราะห์แล้วตัดสินใจเลือกเพื่อไทยหรือว่าเลือกพรรคประชาธิปัตย์หรือว่าภูมิใจไทยใช่ไหมแต่ว่าการสื่อสารเนี่ยการที่ไม่มีเสน่ห์ในการพูดนะคะหรือว่าเราพูดไปนะเช่นเวทีต่างๆนะคะนี่จะเห็นเลยว่าจัดเวทีแล้วก็จ้างคนมานั่งฟังนะคะจ่ายเงินนะคะทีนี้พอจ่ายเงินคนมานั่งฟังเนี่ยมันก็มาชูธงจ่ายเขามาแจกธงแจกดอกไม้ให้เขามาโน่นนี่นั่นอะไรอย่างนี้นะคะทีนี้คุณจะมาแยกเสียงออกนะคะว่าพฤติกรรมนะคะของหน้าของคนที่เขามาให้ดอกไม้หน้าของคนที่เขาร่วมรายการหรือว่าการเดินเข้ามาหาเนี่ยถ้าหน้ายิ้มเดินมาจากธรรมชาติเนี่ยอันนี้ได้รับความนิยมของจริงนะคะไม่ได้จ้างกันมานะคะหรือว่าเราจะเห็นหน้าม้าเยอะมากนะคะการเลือกตั้งครั้งนี้มันเป็นเฟกนะคะหน้าม้าทีนี้เราจะดูว่าเอ๊ะพักต่างๆนะคะจัดการประชุมปราศัยเนี่ยกลางวันนะคะพอตอนเย็น6 โมงหน่อยเนี่ยคนเริ่มกลับบ้านแล้วเริ่มเบาบางนะคะไม่ว่าจะเป็น20,000-30,000 คนนะคะแต่ของเพื่อไทยนี่ดึกยังไงก็อยู่นะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่าฟังแล้วมันสนุกฟังแล้วมันเล้าใจขนาดนี้นะคะติดตามฟังนะคะฟังจนจบฟัง2 รอบแล้วก็มาตัดคลิปอีกนะคะเพราะว่าคือมันคมภาษาฟังเราต้องคิดฟังแล้วต้องมาเรียบเรียงนะคะกระทรวงต่างกับต่างประเทศต้องเป็นเซลล์ที่ออกไปขายนั่นก็ถูกต้องนะคะ2ทำไมผลงานมันเงียบเป็นป่าช้าวัดดอนคือคุณกระทรวงต่างประเทศชื่อดอนด้วยอันนี้ยกตัวอย่างนะคะไม่ได้ว่าและนี้ไม่ได้พูดเองนะคะคุณณัฐวุฒิปราศัยนะคะที่ชลบุรีนะคะหรือว่าบ้านใหญ่บ้านใหม่นะคะบ้านใหม่ชื่อเฮงนะคะระวังจะอะไรนะคะชื่อเฮงแปลว่าเฮงแต่ว่าประชาชนนะคะซวยถ้าได้สสคนนี้เข้ามาอีกรอบรัฐมนตรีคนนี้เข้ามาอีกรอบนะคือนี่จะมาพูดถึงเรื่องการสื่อสารของนักการเมืองที่ขึ้นเวทีปราศัยเนี่ยให้ยกตัวอย่างเราให้ไปฟังคลิปของคุณณัฐวุฒินะคะแล้วก็คมๆเนี่ยการปราศัยคมแล้วมันสนุกคนอยากฟังมีความรู้สึกร่วมในการปราศัยนะคะไม่ใช่ว่าเหมือนการปราศัยคือเป็นการที่มาประกาศสปีดนะคะบางคนเนี่ยขึ้นปราศัยเหมือนสปีดก็คือมาประกาศสปีดก็คือ
เหมือนรัฐมนตรีของประเทศอังกฤษเข้ารับตําแหน่งครั้งแรกก็จะมาพูดว่าฉันจะต้องทําอะไรบ้าง1 2 3นะคะเราจะเห็นลักษณะหุ่นยนต์แบบนั้นนะคะว่านั่นก็คือการพูดแบบสปีดพูดแบบปราศัยหรือว่าดุดันนะคะของประชาธิปัตย์ที่ปราศัยที่ภาคใต้ของคุณนิพนธ์กับคุณบัญญัตินะคะแล้วก็ของท่านจุรินทร์นะคะพอแหล่งใต้นะคะดุดันมากเป็นที่เล้าใจของคนใต้นี่ก็ให้เครดิต2พรรคนี้นะคะว่าตอนนี้นําถ้าเป็นอีสานนะคะถ้าเป็นเหนือเนี่ยผ้าไทยเพื่อไทยเอาอยู่นะคะแต่ถ้าเป็นใต้นี่ก็ของเขาแรงของเขาแข็งของเขาดีจริงๆนะคะหยัดได้นะคะประชาธิปัตย์หยัดได้นะคะก็คือนี่ฟังจนนี้เริ่มจะพูดใต้ได้แล้วนะคะก็คือมันดุดันมันกระชับมันตรงแล้วมันมีอารมณ์ร่วมมันใส่พลังงานการปราศัยเนี่ยมันใช้ความรู้สึกสีหน้าแววตาการกระทำคำพูดน้ำเสียงมันจะออกมาตามนั้นถ้าเหมือนคนเล่นละครนะคะเขาเรียกองค์มันลงถ้าเราเชื่อสิ่งที่เราพูดอย่างของเพื่อไทยมีคนเดียวนะคะที่ทำได้ก็คือคุณณัฐวุฒินะคะที่เชื่อในสิ่งที่คุณพูดออกมาอย่างคุณนิพนธ์เนี่ยจะพูดอะไรก็แล้วแต่คุณนิพนธ์เชื่อในสิ่งที่คุณนิพนธ์นะคะพูดออกมาว่าต่อไปนะคะคุณจุรินทร์ดีมีผลงานนั่งกระทรวงมา7ปีมีใครทำได้นะคะอยู่มา7กระทรวงแล้วมีประสบการณ์ต่อไปเหมาะสมมีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะเป็นหัวหน้าต่อไปกับผมนี่เนี่ยอย่างเงี้ยค่ะมันมีลูกเล่นมีกิมมิกมีการสื่อสารนี้มาพูดในฐานะที่เป็น marketing communication นะคะการสื่อสารทำให้คนเข้าใจนะคะการสื่อสารทำให้คนร่วมมีอารมณ์ร่วมในการรับฟังเพราะฉะนั้นเนี่ยมันต้องมีทั้งหยอกย้อหยอกล้อนะคะตลกแต่เป็นตลกที่มันเป็นมีเหตุผลนะคะมันไม่ใช่ตลกคาเฟ่มันเป็นตลกการเมืองอย่างของคุณณัฐวุฒิเนี่ยนี่ให้คะแนนที่1 นะคะให้รางวัลออสการ์นะคะในการที่จะสื่อสารการเมืองในการปราศัยนะคะที่มันได้ทั้งคุณภาพเหตุผลมีอารมณ์ร่วมสนุกแล้วก็คอยตามแล้วก็คนนะคะก็จะเกิด motivation ก็คือการจูงใจทำให้มาชอบเพื่อไทยอย่างนี้นะคะพอนี้ฟังแล้วก็เคลิ้มอะค่ะฟังแล้วก็เคลิ้มนะคะคนก็จะเป็นอย่างนี้ถ้าเกิดเราไปฟังอะไรที่มันวิชาการอย่างเดียวเราก็จะเบื่อใช่ไหมคะหลายๆคนนะก็จะรู้นะคะว่าเป็นอย่างนี้เข้าประชุมมาประชุมไหนที่มีการถกเถียงกันเนี่ยหลับไม่ได้เลยต้องใส่ใจนะคะตั้งใจแล้วก็มีแรงจูงใจที่จะหาข้อมูลไปดีเฟนต์นะคะดีเฟนต์ก็คือพูดออกมาการดีเบตเนี่ยนี่ฟังเนชั่นกับของเนชั่นกับของมติชนนี่ว่ามันยังอ่อนไปก็คือว่ายังมีการพูดเชิงแบบว่าเกรงใจกันอยู่นะคะพรรคต่างๆแต่ว่าของคุณพิธานะคะก้าวไกลนะคะของอาจารย์ปิยบุตรนี่ก็ของคุณโลมนะคะคุณโลมนี่ก็ดุดันแต่ว่ามันยังเป็นเชิงวิชาการอยู่นะคะดุดันยังมันยังไม่รุนแรงยังเรียกว่ามันเป็นการบรรยายนะคะการบรรยายการปราศัยนะคะคุณเท่าพิภพนี่ก็สนุกสนานเล่นนะคะเข้ากับคนรุ่นใหม่อันนี้นี่ก็ให้คะแนนคุณเท่าพิภพนะคะแล้วก็อาจารย์ปิยบุตรคราวนี้มาเด็ดดวงเด็ดสรตีนะคะพูดทุกคำทุกเม็ดออกมาเป็นคะแนนเลยนะคะถ้าเรียกว่านี่เป็นกรรมการในการโต้วาทีการดีเบตหรือว่าให้คะแนนปราศัยนี่แทบจะให้ทุกคำทุกประโยคที่จบประโยคอะค่ะคุณณัฐวุฒิคุณณัฐวุฒิกับอาจารย์ปิยบุตรนะคะคุณนิพนธ์นะคะก็เนี่ยแหละค่ะก็ส่วนพรรคอื่นๆมีใครนะคะเด็ดๆที่แบบนี้ไม่มีนะคะพรรคที่อ่อนแล้วก็เป็นเชิงวิชาการมากที่สุดเรื่อยๆเหนื่อยๆก็คือพรรคชาติไทยนะคะพรรคชาติไทยพัฒนานะคะก็มีแต่ดุดันก็มีแต่หัวหน้าพรรคนะคะแล้วก็อย่างอื่นเนี่ยก็ยังเป็นลักษณะโครงสร้างพรรคแบบเก่าการสื่อสารแบบเก่าคือตอนนี้คนรุ่นใหม่นะคะถ้าไม่แรงถ้าไม่ดุดันถ้าไม่ตรงไม่กระชับไม่ตรงประเด็นแทงใจนะคะแทงใจคือพูดในสิ่งที่มันเป็นเรื่องจริงแต่ไม่ได้ว่าคนอื่นแต่ว่าเอามาเปรียบเปยนะคะคำสุภาษิตไทยเนี่ยหรือว่าใช้บริบทกระแทกนะคะเรียกว่า attack ก็คือการต่อสู้ทิ่มไปที่หัวใจของคู่ต่อสู้อย่างเช่นท่านไตรงปาใสนะคะก็ดุดันเหมือนกันนะคะแต่ว่าต้องบนพื้นฐานของเหตุผลอันนั้นน่ะมันจะเป็นลักษณะของการใช้วาทกรรมนะคะแบบเก่านะคะแล้วก็คนที่ปาใสดีๆตอนนี้ก็ท่านจุรินทร์ดีนะคะเป็นการพูดที่ดีกระชับนะคะส่วนของคนอื่นเนี่ยนี่ก็ยังไม่เห็นนะคะของชูวิทย์ดีนะคะชูวิทย์เนี่ยถ้าเกิดว่ามาลงการเมืองนะคะพรรคไหนได้ไปนี่คิดว่าได้คะแนนปาร์ตี้ลิสต์หรือว่าได้คะแนนกรุงเทพแล้วก็หัวเมืองต่างๆของเมืองไทยไปหมดนะคะนี่คิดว่าพรรคที่คุณชูวิทย์เข้าไปควรจะไปร่วมกับพรรคเสรีรวมไทยนะคะเพราะจะเป็นลักษณะของพรรคปราบโจรนะคะคุณสมชายก็พูดได้ดีแต่ว่ามันเป็นเชิงบรรยายฟังแล้วเบื่อฟังแล้วเหนื่อยแต่มันมีเนื้อหาและเหตุผลเป็นเชิงกฎหมายนะคะก็มาว
วิเคราะห์ให้ฟังนะคะว่าการสื่อสารทางการเมืองกันขึ้นเวทีปราศรัยพรรคต่างๆที่ออกมาตอนนี้ใครได้รับความนิยม